คุณทิพย์1981นะตรงกันนะครับจิตสงบมากเท่าไหร่พลังเสียงที่วนจะดังก้องกังวานมากขึ้นตามวาระจิตค่ะอ๋อเข้าใจตรงนั้นเนาะโอเคได้ครับได้นะไม่มีอะไรที่ไม่ได้ไม่มีอะไรที่ไม่ดีไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ถ้ามันใช่เนาะจะคุยกับลุงได้นานไหมเนี่ยแบบเนี้ยจิตฟังให้ดีนะครับถ้าเป็นไปได้ขอปรับหน่อยได้ไหมครับคำว่าจิตสงบถอยหลังมาเป็นใจสงบดีไหมครับท่านนะจิตในความหมายของลุงนะก็คือจิตที่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์นะครับมันเริ่มต้นตรงนี้ครับท่านเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตจิตต้องใช้คำว่านิ่งนะครับย้ำเมื่อใจสงบคำว่าสงบมันใช้กับใจครับท่านก็คือใจที่เป็นอุเบกขานั่นเองครับผมทันนะอีกครั้งหนึ่งครับผมเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติชัดเจนนะครับคุณทิพย์นะฮะทีนี้พอเวลาได้ยินเสียงของลุงเขาให้นะลุงจะวนขันหรือแม้แต่ลมปากลุงออกเนี่ยเช่นนะถ้าใจเราสงบพอมันจะไปปั่นอะไรเลยไหมฮะปั่นหลุมดำในสมองก็คือมันจะล้างหัวล้างสมองให้ล้างบันทึกให้ในสมองมันจะโปร่งโล่งเบาเหมือนสมองไม่มีอะไรเลยโอเคนะจุดนั้นนะครับ point of view ยิ่งสมองเราว่างเท่าใดยิ่งใจเราสงบมากเท่าใดจะทำให้สมองเราว่างเท่ากับตอนนั้นเมื่อสมองว่างจิตจะสถิตที่สมองครับท่านนี่ตรงนี้สำคัญมากเซซว่าเป็นภาษาลุงออก only one นะ in the world at สภาพนั่งกล่าว is นั่งพูดอยู่ตรงนี้แหละครับท่านนะลองเอาแพทเทิร์นนี้มาวางลงไปในตัวและปฏิบัติตามเมื่อถึงวันหนึ่งเวลานั้นลุงใช้คำว่าเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้นะครับบุญมันคืออะไรลุงตีแตกตัดตกแล้วครับว่าบุญคือความเข้าใจเพราะฉะนั้นสื่อสารกันตรงนี้คุณทิพย์เข้าใจเพียงใดนะความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญงอกงามทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาความเข้าใจให้กลายเป็นความมั่นใจความมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จเพราะฉะนั้นการสื่อสารผ่านหน้าจอในจอขณะนี้ถ้าถึงขั้นความมั่นใจสำหรับคุณทิพย์นะฮะหวังได้เลยครับชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแน่นอนโอเคไหมครับยินดีฮะเพศแม่ท่านหนึ่งที่สนใจใฝ่รู้เรื่องจิตพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนมากเดี๋ยวก็จิตเดี๋ยวก็ใจอยู่นั่นแหละครับสำหรับลุงแบ่งชัดเจนครับกายส่วนกายใจส่วนใจจิตส่วนจิตกายใจจิตธรรมดานี่เองนะจริงๆแล้วมันเป็น3 in 1กายใจจิตมันหนึ่งเดียวกันเลยแหละครับใครล่ะครับแยกได้ระหว่างกายกับใจจากกันใจกับจิตจากกันลุงออกเชื่อมันในส่วนตัวสูงมากว่าแยกได้แล้วสิ่งที่เป็นคำตอบสุดท้ายคือจิตที่บริสุทธิ์แปรผันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ครับท่านมีอยู่กับทุกคนนะเมื่อเป็นเช่นนั้นก็รู้